ดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เกียวเธอนะแม่เกียวชอบชอบเกียวเธอนะแม่เกียวเกียวชนะแม่เกียวชอบชอบอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราวันนี้สองขอแปลงโฉมเป็นชาวนา1วันนะคะแล้วก็ถือเขียวร้องเพลงเกี่ยวข้าวสดใสแบบนี้ต้อนรับวันดีๆวันพืชมงคลและยังเป็นวันเกษตรกรไทยด้วยค่ะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรนะคะที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติแม้แต่ช่วงนี้กระดูกสันหลังของชาติต้องสู้ๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงเจอกับพายุฤดูร้อนกันอยู่ค่ะต้องระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรด้วยค่ะอย่างภาคเหนือตอนนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดเลยนะคะฝนก็มีอยู่เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด42องศาถัดมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเยอะหน่อยค่ะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นั่นทำให้อากาศก็ลดลงจากเมื่อวานค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาค่ะถัดมาภาคกลางอากาศก็ร้อนแล้วก็มีฝนค่ะเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด41องศายังร้อนอยู่ค่ะภาคตะวันออกก็ยังมีฝนแต่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด39องศาค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือระวังกันด้วยค่ะส่วนภาคใต้ฝนตกชุกหน่อยค่ะอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพูดถึงวันดีๆวันนี้นะคะวันพืชมงคลมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะภาพที่เราเห็นชินตากันทุกปีก็จะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลที่พญาแรกนาหว่านไว้ค่ะบางก็เก็บมาบูชาบางก็เก็บมาผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเดิมเพราะเชื่อว่าเป็นมงคลและนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะพูดถึงเขียวนะคะเกี่ยวข้าวเนี่ยใช้เขียวนะคะแต่ถ้าอยากมีรักเดียวต้องเกี่ยวกับหัวใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวเจิบเจิบเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวหลัก